คลิปนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นผู้เล่นใหม่ EP 3นะครับผมมาหลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมจนมี EP 3เข้ามานะฮะแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะไม่ชกนะฮะแต่ว่าผมจะเน้นหลบอย่างเดียวผมจะไม่สู้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารีแอคชั่นของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะเป็นยังไงนะครับผมสไตล์ที่เราจะเอาไปเล่นนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเบสิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปฏิกิริยาของผู้เล่นที่เราเล่นหลบอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมLet's go โอเคมาครับผมโอ้โหกำลังนัวเลยข้างล่างมาเหยียบแผดไว้มีไหมอ่ะหุยมาแล้วนุ่นเอาละเว้ยมาเราจะเน้นหลบอย่างเดียวนะครับผมเราจะเน้นหลบอย่างเดียวนะเราจะไม่ออกหมัดนะดูว่าเขาจะหัวร้อนไหมต่อยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงอุ้ยโดนแล้วเราต้องหลบอุ้ยโดนประเคนหมัดโอ้โหถอยเราจะไม่ออกหมัดนะฮะเราจะรอจนกว่าอันติเราจะเต็มซึ่งเราจะหลบอย่างเดียวโอเคถอยก่อนน่าจะหัวร้อนบ้างแหละอุ้ยเอาเลยเขาต่อยโดนแล้วเขาชกโดนแล้วอื้อเพอร์เฟกต์ดอทหลบหลบได้แล้วเพอร์เฟกต์ดอทเอ้ยโอ้ยโดนแล้วน่าจะหัวร้อนอันแน่โอ้ยโดนแล้วอันแน่หลบเพอร์เฟกต์ดอทถอยเราจะไม่ออกหมัดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ถอยก่อนถอยเขามีความพยายามมากเลยนะโอ้โหโอเคเพอร์เฟกต์ดอทหลบเขาจะหัวเสียมันถอยมันไม่ทันเลยน่าตอนนี้น่าจะอินเทอร์เน็ตค้างไปแล้วนะตอนนี้เอาตอนนี้คือเขาจั่วลมมั่วเลยตอนนี้โหนับถือใจเลยอะเรียบร้อยภารกิจเราสำเร็จได้ทำให้คนหัวร้อนได้โอเคคิวต่อไปจะเป็นใครเรามาดูกันดีกว่าครับผมไปคิวต่อไปจะเป็นใครนะฮะอุ้ยมาแล้วเหยียบแล้วโหคนนี้เหรอเอาเว้ยหุยสลักเกอร์ด้วยชิบหายแล้วว้าวสเต็ปหลบเอ้ยเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอ่ะเดมซิโลวูเดมซิโลวูเอ้านายมาชกกับเราหน่อยเราจะไม่ชกฮะเราจะทำให้คนหัวร้อนในการที่เรานั้นจะทำการเพอร์เฟกต์ดอทอย่างเดียวหรือทำการดอทหลบอย่างนี้ครับเราไม่สวนถอยแน่ไม่สวนผมจะไม่สวนฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลนายค้างไปแล้วนายค้างไปแล้วนายฮัลโหลอยู่เปล่า Hey guys Hello เฮ้ยเขาเงียบไปแล้วอะไปเย้ภารกิจเราสำเร็จอีก1คนเดี๋ยวเราหาย1คนครับเดี๋ยวเราหาย1คนนะมาแล้วโอเคน่าจะเป็นอีโป้นะคิดว่าน่าจะเป็นอีโป้ไม่ก็สแมชนะครับโอ้สีทองน่าจะเป็นอีโป้ครับเราจะไม่ออกหมัดนะฮะหลบอย่างเดียวเราจะหลบอย่างเดียวดูดิเขาจะหัวร้อนไหมเฟกดอทอีกเดียวเฟกดอทเดียวเขาไล่เราไม่ชกเราจะไม่ออกหมัดเราจะทำการหลบอย่างเดียวเราจะไม่ออกหมัดใดๆทั้งสิ้นโอเคถอยครับเย้ภารกิจเราสำเร็จอีก1คน
ยังไงก็ขอโทษนะครับผมน้องๆที่เจอกันเมื่อกี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ